โอ้โหวิ่งก็ทอหมดแล้วมั้งกัดแล้วสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งครับโอ้โหเฮ้ยลงมาเนี่ยนี่วิ่งออกมาจุ๊บครับนึกว่าโตโตไฟป๊อกๆนะครับสำเร็จมาเช้ามาตรงนี้พอหลุดไปตัวนึงครับแล้วกัดผิดกัดถูกอีกวนกลับมาซ้ำครับเนี่ยครับตัวเล็กกับนับแต้มนะครับหมายก็รู้สึกว่าน้ำมันจะก้นคลองแล้วประมาณนั่นแหละก็ปลามันก็จะพอมีครับเพราะว่าถ้าสังเกตถ้ามันมีป่าแบบไม้พาดลงมาครับเราตีลองตีดูครับเพราะว่าพวกที่เขาทอดแหครับบางทีเขาลื้อวันแหไม่ได้เขาปลามันก็จะอยู่นั่นแหละอยู่นั่นเยอะยังมีขึ้นน้ำปลาสลิดบ้านเลยเดี๋ยวผมลองหาหมายดูครับยิ่งหมายน้ำไม่น้อยก็ปลาจะกัดง่ายหน่อยอย่างที่ผมเลือกครับแล้วตีหมายน้ำไม่น้อยครับโอกาสที่ได้ปลาก็สูงหน่อยเดี๋ยวผมกบยักษ์ซอนพิษเล็กก็เล็กแต่เอาได้เอาอยู่ครับผมจอนมากครับผม